โดยปกติแล้วใน Google Chrome นั้นเมื่อมีการคลิกไปที่ลิงก์ใดๆก็แล้วแต่จะเป็นการเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการที่จะเปิดลิงก์ใหม่บนหน้าต่างใหม่เหมือนกับการคลิกขวาบนลิงก์แล้วเลือกเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ซึ่งโดยปกติแล้ว Google Chrome ไม่สามารถทำได้เราสามารถกำหนดให้ Google Chrome เปิดลิงก์บนหน้าต่างใหม่ได้โดยการติดตั้ง extension ให้เปิดไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า new tab new window Google Chrome extension เราก็จะพบกับNew Tab New Window Google Chrome Extension ให้คลิกเข้าไปคลิกติดตั้งคลิกติดตั้งตอนนี้ Google Chrome ก็พร้อมสำหรับการคลิกแล้วเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาหรือว่าเปิดหน้าต่างใหม่